The Truth เจาะลึกจริงมาติดตามเจาะลึกจริงกันค่ะทางด้านของมหาสมปองก็มุสาอีกแล้วรีวิวเครื่องสำอางว่อนโซเชียลพบเคยออกมาขอโทษรับปากจะไม่ทำอีกจากกรณีเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของเพจพระมหาสมปองตาลปุตโตได้มีการเผยแพร่ไลฟ์สดพร้อมกับระบุข้อความว่าอันบ็อกกับพศมหาสมปองซึ่งในไลฟ์สดค่ะก็มีการวางเครื่องสำอางและสินค้าต่างๆทั้งยังมีการพูดชื่อสินค้าด้วยรวมถึงมีการรีวิวเครื่องสำอางต่างๆด้วยเช่นกันต่อมาค่ะทางด้านของนายเสริมสุขกสิติประดิษฐ์ผู้สื่อข่าวอาวุโสได้มีการโพสต์ภาพการรีวิวสินค้าของพระมหาสมปองนักเทศแนวตลกชื่อดังพร้อมกับข้อความว่า Oh my Buddha ถ้าเป็นฝรั่งก็ต้อง Oh my God ปรากฏว่ามีการแชร์โพสต์นี้ไปจำนวนมากในขณะเดียวกันทางด้านของนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ยังมีการโพสต์ว่าสังเวชต่อมาทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาก็ได้มีการโพสต์ว่ากิจของสงฆ์คงไม่ไหวโอ้ my god เอ็งจงถอดจีวรเถิดจะเกิดผลที่หิวแสงแห่งการค้าใช่หน้ายนต์ทำศาสนาสุดปี้ปนคนอะไรด้วยก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาพระมหาสมปองได้มีการรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต้านอนุมูลอิสระได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ญาติโยมนำมาถวายเมื่อก่อนอายุ30ต้นๆไม่ดูแลร่างกายพออายุ40กว่าเหนื่อยหอบเลยต้องหาอะไรมาดูแลสุขภาพแล้วก็ได้กินแล้วก็มีการบอกชื่อสินค้าและยังบอกว่ากินแล้วดีมากกระปี้กระเป๋าผิวพรรณดีสิวหายพร้อมยังมีการบอกสรรพคุณสินค้าอีกมากมายค่ะแล้วก็มีการตบท้ายว่าไม่ต้องเชื่ออาตมานะต้องไปลองดูนอกจากนี้ค่ะทางด้านของพระมหาสมปองก็ยังได้มีการแสดงความคิดเห็นการทำงานของรัฐบาลในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19ผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะในโลกโซเชียลอีกทั้งยังได้มีการเผยแพร่โฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อโซเชียลของตนเองซึ่งกรณีดังกล่าวชาวเน็ตค่ะก็ได้มีการหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งยังมีกรณีค่ะที่ได้ไปเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้กับสโมสรฟุตบอลซึ่งก็เป็นองค์กรธุรกิจเอกชนเพื่อหวังสร้างภาพลักษณ์ทำการตลาดสร้างกำไรให้กับสโมสรอีกด้วยซึ่งทางด้านของพระมหาสมปองค่ะได้ออกมากล่าวว่าไม่คาดคิดว่าทั้งสองกรณีที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์จนถูกติติงจากหลายฝ่ายว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแก่สามัญรูปกรณีรีวิวสินค้าเกิดจากการที่มีลูกศิษย์นำมาถวายและบอกวัตถุประสงค์ต้องการให้ขายดีจึงขอให้ช่วยรีวิวสินค้าโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใดซึ่งเราก็ยอมรับว่าขาดความระมัดระวังเมื่อปรากฏภาพออกไปก็กลายเป็นกระแสด้านลบทำให้ไม่สบายใจจึงต้องขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะไม่กระทำอีกจะระมัดระวังตัวในการแสดงออกทางสื่อโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียที่แพร่กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็วพระมหาสมปองกล่าวต่อไปอีกว่าส่วนกรณีถูกตั้งเป็นที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลนั้นได้มีโอกาสพบกับประธานสโมสรจำปาศรียูไนเต็ดซึ่งตนมีความชื่นชอบในกีฬาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตั้งใจนำเรื่องวัฒนธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนามาช่วยในเรื่องของกีฬาเสริมสร้างทางด้านจิตใจให้นักกีฬามีจิตใจที่รู้จักแพ้ชนะและให้อภัยโดยได้รับเป็นที่ปรึกษาก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนมีแต่ส่งเสริมสนับสนุนและให้คำปรึกษาที่ดียิ่งต่อการพัฒนากีฬาเท่านั้นต่อมาค่ะทางด้านของนายอนุชานาคาไสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่11ทับ2564เมื่อวันที่30เมษายน2564มีมติเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของพระมหาสมปองเข้าข่ายแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและเป็นการแสดงที่ไม่เหมาะสมโดยได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทางด้านของพศเร่งดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมเป็นการด่วน
ีกทั้งประสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัดรวมถึงเจ้าคณะปกครองสงฆ์ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพฤติกรรมของพระมหาสมปองเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียวงการสงฆ์และพระพุทธศาสนาอีกต่อไปสำหรับพระมหาสมปองเป็นพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัดไส้ทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครและเป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของประเทศไทยทั้งยังเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสโมสรฟุตบอลจำปาสียูไนเต็ดนอกจากนี้ยังมีผลงานหนังสือหลายเรื่องและได้รับพิจารณาให้รับรางวัลนักเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากองค์กรต่างๆจำนวนมากค่ะขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกรอีกด้วยค่ะ